ช่วงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยถือว่าดีวันดีคืนนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะออกมาเที่ยวกันแล้วโดยวันนี้ทีมข่าวของเราค่ะลงพื้นที่มาที่ภาคอีสานซึ่งถือว่าเป็นภาคที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายหลายที่และเราเองก็จะพามาพูดคุยถึงการปรับตัวเข้าสู่การท่องเที่ยวแบบ New Normal ในภาคอีสานหรือว่าการท่องเที่ยวเที่ยวอย่างไรให้สุขภาพดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานได้เริ่มจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคพร้อมปลดล็อกการท่องเที่ยวนำร่องเส้นทางอีสาน20จังหวัดและเปิดแคมเปญการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสานอย่างเช่นกิจกรรมมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยโปรแกรมชวนพักรักสุขภาพกับนักรบเสื้อขาวฮีโร่กู้โควิดเส้นทางอุดรธานีขอนแก่นบุรีรัมย์ซึ่งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในภาคอีสานบอกกับทีมล่าข่าวของเราว่าตั้งแต่ที่โควิดแพร่ระบาดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการประชุมคิดแคมเปญต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวมาโดยตลอดจนกระทั่งตอนนี้ปลดล็อกดาวน์แล้วทางภาคอีสานพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีใหม่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐและมีโปรแกรมการท่องเที่ยวอีก60โปรแกรมทั้งแคมเปญอีสานเที่ยวบ้านเพื่อนอีสานเที่ยวอีสานปลดล็อกความคิดถึงให้กับประชาชนที่กำลังคิดถึงอาหารจานโปรดคิดถึงธรรมชาติคิดถึงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามซึ่งตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานก็ได้ฟื้นฟูกลับมาพร้อมให้บริการประชาชนได้เที่ยวแล้วเราพยากรณ์ได้ว่าต่อไปนี้ทัวร์จะไม่เดินทางเป็นคณะมากๆหรือว่าอีเวนต์ต่างๆอาจจะต้องมีการกระจายการจัดกิจกรรมเป็นเดือนนะครับแทนที่จะเป็นอีเวนต์เป็นรายวันนะครับเป็นเทศกาลรายวันอาจจะเป็นเทศกาลรายเดือนเพื่อให้เห็นภาพว่าไปได้ตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนั้นก็ช่วงแรกที่เรามีการเปิดตัวแน่นอนครับคนจากต่างประเทศยังมาไม่ได้คนจากภาคอื่นยังมาเที่ยวอีสานไม่ได้เราจึงเกิดโครงการอีสานเที่ยวบ้านเพื่อนหรือว่าอีสานเที่ยวอีสานขับเคลื่อนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อปลดล็อกหรือว่าทำให้เกิดการคลายตัวครับและในยุคโควิดแบบนี้ประชาชนที่จะออกมาเที่ยวก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพเป็นหลักล่าสุดมีโปรแกรมที่ช่วยให้คนที่ออกมาเที่ยวได้เที่ยวอย่างสุขภาพดีโดยนายแพทย์ธีปทัศน์แพทย์ธรรมชาติบำบัดได้คิดแอปวิสเทคเป็นโปรแกรมที่กรอกข้อมูลพื้นฐานแล้วจะมีอินโฟกราฟิกสามารถวิเคราะห์สุขภาพของบุคคลนั้นได้เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภาคอีสานเริ่มนำโปรแกรมนี้ไปใช้จริงแล้วครับตอนนี้เราร่วมมือกับทางหน่วยท่องเที่ยวหลายๆอย่างนะครับที่เริ่มเป็นให้บริการทางเวลเนสซูรุซึมอย่างเช่นเทลาเพลินอย่างเช่นททของอีสานนะครับก็จะมีคนที่ทำการท่องเที่ยวสุขภาพเนี่ยมาเป็นคนที่เป็นดิเอเจนต์ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ไปรับบริการเขาเหล่านั้นเขาก็จะมีคำแนะนำหรือมีล็อกอินให้เข้าไปใช้โปรแกรมที่ว่านี้ได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผนการดูแลสุขภาพตัวเองได้ในระยะยาวนะครับหลังจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในภาคอีสานก็ได้วางแผนไว้ว่าเดือนกรกฎาคมจะเน้นให้คนอีสานเที่ยวในภาคอีสานด้วยกันและเดือนสิงหาคมจะเป็นอีสานเที่ยวบ้านเพื่อนโดยในช่วง 2-3 เดือนแรกคนอาจจะยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยจึงขอเน้นให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทางที่สำคัญต้องเซฟตัวเองใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปเที่ยวด้วยนะคะธนากรชุมทองถ่ายภาพมุกรวีดิบุคคำทีมล่าข่าวเนชั่นทีวีรายงาน